สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับซึ่งเราจะเสนอแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกของซ้ำหรือว่าการจัดกลุ่มของซ้ำนะครับก่อนอื่นก็ขอทบทวนจากคลิปแรกสั้นๆก่อนนะครับว่าเราได้พูดถึงตัวอย่างการจัดกลุ่มของซ้ำไปแล้วนะครับที่นั่งแจกแจงโดยตรงหลังจากนั้นก็คือเราก็ให้สูตรแบบต่างๆตั้ง6สูตรแล้วนะครับว่าสูตรการจัดของซ้ำหรือว่าคำถามหรือแนวโจทย์การจัดของซ้ำการเลือกของซ้ำเนี่ยมันจะมีประมาณไหนก็น่าจะประมาณนี้นะแบบอื่นก็อาจจะมีอีกนะแต่นี่ก็เป็นแบบพื้นฐานที่น่าจะเห็นได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษทบทวนนิดหน่อยเนาะเผื่อบางคนอยากอ่านในเท็กซ์เนี่ยคำว่าการจัดกลุ่มของซ้ำหรือว่าการเลือกของซ้ำเนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์ว่า combination ของ multi set นะหรือว่าเขาอาจจะพูดถึงเรื่อง style and bars นะครับโอเคก็มาดูโจทย์กันเลยก็แล้วกันนะครับผมแบ่งไว้ตรงนี้ละนะข้อ14นะครับก็คือร้านขนมเนี่ยมีโดนัทขายทั้งหมด8ชิ้นและใน1กล่องเนี่ยสามารถจัดโดนัทได้12ชิ้นจะมีวิธีจัดโดนัทได้กี่วิธีนะครับก็คืออย่างนี้ก่อนนะเราก็จินตนาการก่อนนะว่าร้านมีโดนัท8ชนิดเนี่ยคือชนิดที่เรียกว่า A1 แล้วกันนะแล้วก็ชนิด A2 ชนิด A3 ชนิด A4 A5 A6 A7 A8 อย่างนี้แล้วกันนะอันนี้คือชนิดของโดนัทนะในโดนัทจริงๆก็อาจจะเป็นแนวแบบรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตเงี้ยแล้วก็รสวานิลาอะไรพวกนั้นนะครับแล้วช็อกโกแลตก็มีช็อกโกแลตหลายแบบด้วยนะที่เคลือบด้านนอกเคลือบด้านในอะไรก็ว่าไปนะนั้นก็คือถือซะว่าเนี่ยอันนี้คือถ้าของจริงก็เป็นพวกนั่นแหละนะวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรผสมกันไปนะครับแต่อันนี้เพื่อมันเป็นคณิตศาสตร์เนาะผมก็เลยเขียนเป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ว่าโดนัททั้ง8ชนิดเนี่ยเรียกว่าชนิด A1 ชนิด A2 จนถึงชนิด A8 นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกล่องโดนัทนะกล่องโดนัทนะครับสมมุติวันนี้แล้วกันนะเราจะเอาโดนัทใส่เข้าไป12ชิ้นคราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวนะว่าเราวิธีจัดที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเอาโดนัทสมมุติเนี่ยวานิลาวางตรงนี้กับสตรอเบอรี่วางตรงนี้หรือเราจะสตรอเบอรี่วางก่อนวานิลาวางด้านขวาเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าต่างกันก็คือเราต้องการรู้แค่ว่าในกล่องเนี้ยมันมีโดนัทอะไรบ้างนั่นเองนะถือและถ้าชนิดมันต่างกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการจัดโดนัทที่ต่างกันหรือแม้แต่ใส่วานิลาไป6ชิ้นกับสตรอเบอรี่6ชิ้นกับอีกแบบนึงเนี่ยวานิลา7กับสตรอเบอรี่5อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการจัดโดนัทลงกล่องที่ต่างกันนะทั้งนั้นก็คือมันเป็นการเลือกของซ้ำนะซึ่งก็คือคอมบิเนชันของมัลติเซตคราวนี้ก็คือต้องมาดูว่าโดนัท8ชนิดเนี้ย มันมีกี่ชิ้นเนาะเราจะได้ใส่ ว่าเอ๊ะมี A1 กี่อัน A2 กี่อันเนี่ยก็คือตรงนี้นะสมมุติร้านมีโดนัทเยอะเพียงพอนะก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะว่าไม่ใช่ทำโดนัททีนึงเนี่ยทำรสสตรอเบอรี่มาแค่2ชิ้นเงี้ยวานิลา3ชิ้นมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคือร้านโดนัทปกติก็ทำทีนึงก็ทำอย่างน้อย50ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างน้อยก็เนี่ย 20-30 ชิ้นนะครับดังนั้นมันคล้ายๆว่าเราสามารถเอาในกล่องนึงเนี่ยเราอาจจะใส่แค่รสเดียวไปเลยก็ได้นะใส่รส A1 เข้าไปเนี่ย12ชิ้นทีเดียวเลยก็ได้นะครับงั้นต้องจินตนาการว่าไอ้โดนัทแต่ละชนิดเนี่ยมีอย่างน้อย12ชิ้นแน่นอนนะครับนั่นก็คือดังนั้นเราสามารถยัดชนิดเดียวลงกล่องได้เลยนะไม่ได้ขาดลดอะไรไปก่อนซะก่อนไงนะครับนะก็เลยเขียนตรงวงเล็บตรงนี้ไหนว่ามีโดนัทแต่ละชนิดเยอะเพียงพอนะเดี๋ยวผมลืมตรงนี้ไปนะสมมติร้านมีโดนัทแต่ละชนิดเยอะเพียงพอนะโอเคนะครับดังนั้นก็คือคล้ายๆเราอาจจะมองเป็นอินฟินิตก็ได้นะว่ามีเยอะเพียงพอที่ใส่ลงกล่องนะครับหรือถ้าใครงงอินฟินิตว่าจะมีโดนัทอินฟินิตชิ้นได้ไงก็12ไปได้นะครับก็คือมีชนิดอย่างแต่ละชนิดมีอย่างน้อย12ชิ้นนะครับเพื่อที่ว่าใส่ลงกล่องได้เพียงพออยู่แล้วนะครับคำว่าเพียงพอตรงนี้คือแบบนี้โอเคดังนั้นโจทย์มันก็จะเป็นแค่อะไรการเลือกของซ้ำซึ่งถ้าเราคิดซะว่านะครับเราจะเลือกชนิดที่1มา x 1ชิ้นชนิดที่2มา x 2ชิ้นเนี่ยจนไอชนิด8เราเลือกมา x 8ชิ้นแสดงว่าเราต้องการแก้สมการว่า x 1 บวก x 2 บวกถึง x 8เนี่ยมันจะต้องเป็น
12ชิ้นใช่ไหมเพราะเราต้องเลือกมา12ชิ้นลงกล่องนะครับเนี่ยนะมันก็คือ x1 ถึง x8 เท่ากับ12โดยที่ x1 ถึง x8 เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าอ๋อจำนวนคำตอบของสมการเนี้ยนะครับเมื่อ x1 ถึง x8 เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยมันคืออะไรเราท่องไว้จากเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครลืมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเนี่ยนะครับ x1 บวกถึง xk เท่ากับ r เนี่ยมันจะเท่ากับ r บวก k ลบ1เลือก k ลบ1นะครับตามนี้นั้นข้อนี้ก็คือเราท่องไว้แล้วนะ r เนี่ยเอา12แจกให้8คนนี้นะ8 x1 ถึง x8 เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น12บวก8ลบ1เลือก8ลบ1ซึ่งพอคิดเลขมานะครับก็จะเป็น19เลือก7ก็จะตรงกับที่ผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับต่อไปตัวอย่างที่15เลยนะครับก็คือเขาบอกว่าจำนวนของลำดับนะครับเพิ่มที่ยาว15โดยที่แต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม1ถึง10มีทั้งหมดกี่ลำดับนะครับสร้างลำดับที่ยาว15เป็นไงนะก็คือมีหมายเหตุตรงนี้เวลาเผื่อใครไม่เข้าใจโจทย์นะลำดับที่ยาว r เนี่ยหมายถึงว่ามี r พจน์นะครับแล้วก็ลำดับเพิ่มก็คือเนี่ยนะครับ xn น้อยกว่าเท่ากับ xn บวก1ทุก n นะครับตั้งแต่1ถึง r ลบ1ดังนั้นก็คือคล้ายๆเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอขั้นก่อนนะครับอันนี้ตัวอย่างที่14นะครับกั้นก่อนนะเดี๋ยวปนกันต่อไปตัวอย่างที่15นะครับก็คือเวลาเราสร้างลำดับเนี่ยนะครับสมมุตินี่ลำดับ x แล้วกันนะ x เท่ากับ xn เนี่ยแล้วมียาว15ก็ยาว15คือมี15พจน์มันก็จะเป็น x1 นะครับ x2 x3 จนถึง x15 นะครับโดยที่ x1 ถึง x15 เนี่ยเขาบอกเป็นจำนวนเต็มได้ตั้งแต่1ถึง10นะครับได้ตั้งแต่1 2 3จนถึง10มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยเราจะเอาพวก1ถึง10เนี่ยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเรียงจากน้อยไปมากเนี่ยได้กี่วิธีนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็น1อย่างเดียวก็ได้นะครับ1ทั้ง15ตัวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น1 2 3 4แล้วก็ไปเรื่อยจนถึง10เนี่ย x 10เป็น10แล้วที่เหลือก็10หมดนี้ก็ได้นะอันนั้นก็คือนั่นแหละมันแค่ดูว่าเอ๊ะใน15ตัวเนี้ยเราจะเอา1มากี่ตัวเอา2มากี่ตัวเอา3มากี่ตัวพอรู้ปุ๊บเราก็เอาแค่เอา1 2 3ถึง10เนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับบางตัวอาจจะไม่เลือกมาก็ได้นะเนี่ยอย่างเช่น1ยาวเลยก็ได้นะหรือ10ยาวทีเดียวเลยก็ได้เนี่ยนะครับดังนั้นก็คือถ้าเรามองว่าสมมุติถ้าเราเลือกนะครับ1มา x 1ตัวนะครับแล้วก็เลือก2มา x 2ตัวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลือก x 15นะครับเอ้ยไม่ใช่ x 15เลือก10อ๋อเดี๋ยวมันซ้ำกับตรงนี้นี่นะขอโทษครับมันกลายเป็นซ้ำกับไอ้ตรง x ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอใช้เสียลักษณ์ใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันซ้ำกันสมมุติเราเลือก1มา y 1ตัวนะครับแล้วก็เลือก2มา y 2ตัวแล้วเลือก10นะครับมา y 10ตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็น1 1หมดเนี่ยแสดงว่าอะไรผมเลือก1มา15ตัวเลยนะครับเนี่ย y 1ก็คือ15นะพอเลือก1มา15ตัวแล้วที่เหลือก็คือเลือกมา0ตัวหมดเลยคือไม่เลือกสักตัวนั่นแหละนะพอได้1มา15ตัวเนี่ยผมก็ไปแปะเลย1 1 1 1 1 1 1เนี่ยครับก็จะได้ลำดับที่ยาว15แน่นอนผมอาจจะเอา1มาเนี่ย1มา1ตัว2มา1ตัว3มา1ตัว4มา1ตัวจนถึง9เนี่ยเลือกมาอย่างละ1หมดเลยพอ10ก็คือตั้งแต่ตัวที่10ถึง15เนาะก็มีทั้งหมด6ตัวเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ย1 1 1ไปเรื่อยจนถึงเนี่ยมี6ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนั้นจำนวนลำดับก็คือแค่ดูว่าจำนวนวิธีเลือก y 1ถึง y 10เนี่ยที่จะเอามาใส่ตรงนี้ดังนั้นก็จะเป็นสมการนี้นะว่า y 1 y 2นะครับจนถึง y 10เนี่ยก็คือมันจะต้องมีทั้งหมด15ตัวใช่ไหมก็คือมันเป็นการเลือก1ถึง10เนี่ยนะครับว่าเอามากี่ตัวแต่รวมเสร็จปุ๊บจะต้องมีตัวเลขที่เราเลือกมาทั้งหมด15ตัวเพื่อพอได้15ตัวนั้นเราก็เอามาเขียนเรียงตรงนี้นะครับจากน้อยไปมากดังนั้นก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นวิธีการดูจำนวนคำตอบของสมการนี้นะครับโดยที่ y1 y10 เนี่ยมี
เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับซึ่งเราก็ท่องไปแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรนะมันเหมือนกับการแจกของเหมือน15ชิ้นให้คน10คนนะครับหรือแจกของเหมือน15ชิ้นให้กล่อง10กล่องที่ต่างกันนะครับโดยที่บางกล่องอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะก็ท่องมาแล้ว15บวก10ลบ1เลือก10ลบ1ใช่ไหมท่องสูตรมาแล้วนะครับใครจำไม่ได้ก็แค่เปิดไปดูไอ้อันเก่านะครับอันนี้ก็จะตอบเป็นเท่าไหร่24เลือก9นะครับซึ่งผมก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วนะเรียบร้อยก็เลยจบตัวอย่างที่15นะครับโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างโอ้ผมลืมเว้นเวลาไว้ให้จดครับขอโทษก็ประมาณนี้นะครับใครจดไม่ทันกดพัสไว้นะครับสำหรับคนที่จดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูข้อ16กันต่อนะครับนี่ตัวอย่างที่16นะครับก็คือเอ็มเป็นมัลติเซตนะครับมี A 10ตัวมี B 10ตัวมี C 10ตัวแล้วก็มี D 10ตัวนะครับจงหาจำนวน10คอมบิเนชันของ M โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเลือกของแต่ละชนิดอย่างน้อย1ชิ้นนะครับถ้าเกิดไม่กำหนดเงื่อนไขนะครับถ้าไม่กำหนดเงื่อนไขมาว่าต้องเลือกแต่ละชนิดอย่างน้อย1ชิ้นเนี่ยหา10คอมบิเนชันก็คือเนี่ยนะครับก็คือการเลือกของซ้ำเนาะเนี่ยมันมีของซ้ำกันมีของอยู่4ชนิดนะครับ A B C D แล้วก็แต่ละชนิดก็ซ้ำกันเนี่ยอย่างละ10 10 10ครับอันพอเลือก10คอมบิเนชันก็คือเลือกของซ้ำเนี่ยจากเนี่ยนะครับ40ชิ้นเนี่ยนะครับเลือกไป10ชิ้นอันนี้มันก็จะตรงกับสูตรอันเดิมเลยนะว่าเนี่ยโอเคเราก็เลือก A มา X 1อันเลือก B มา X 2อันเลือก C มา X 3อันเลือก D มา X 4อันเนี่ยมันก็แค่ X 1บวก X 2บวก X 3บวก X 4นะครับเท่ากับ10แล้วก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรเพิ่มก็จะตอบเป็นอะไร10บวก4ลบ1เลือก4ลบ1ซึ่งก็คือเป็น13เลือก3แค่นี้เลยนะถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขเพิ่มแต่คราวนี้ข้อนี้มันตั้งเงื่อนไขเพิ่มนะครับว่าต้องเลือกของแต่ชนิดอย่างน้อย1ชิ้นมันก็เลยสมการเลยเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับอันนี้ตัวอย่างที่16นะก็คือสมการมันยังเป็น x1 บวก x2 บวก x3 บวก x4 เท่ากับ10เนี่ยแต่แทนที่เราไอ้พวกเนี้ยจะเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยมันไม่เอาสูตรแล้วนะก็คือ x1 x2 x3 x4 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับวิธีคิดอันนี้มี2วิธีนะครับเราจะเปลี่ยนตัวแปรก็ได้หรือว่าจะคิดแบบหลักการนับก็ได้นะเดี๋ยวจะบอกทั้ง2วิธีให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะตอนนี้อย่าลืมว่าไอ้การหาจำนวนคำตอบของสมการเนี้ยมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนการแจกของที่เหมือนกัน10ชิ้นให้คน4คนนะครับโดยที่แต่ละคนอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ตอนที่อันเดิมนะที่มันแต่ละตัวมากกว่า60แต่นี่มันเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นว่าอะไรการแจกของ10ชิ้นให้คน4คนนะครับโดยทั้ง4คนต้องอยากได้อย่างน้อย1ชิ้นนะครับนั้นวิธีคิดแบบการนับก่อนนะถ้าแบบการนับนะสมมติวิธีที่1แล้วกันนะครับวิธีที่1ก็คือในเมื่อ4คนเนี่ยต้องอย่างได้อย่างน้อย1ชิ้นก็เลยแจกให้ไปเลยคนละชิ้นคนละชิ้นก่อนเลยนะจาก10ชิ้นมันจะเหลือแค่6ชิ้นนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบใหม่ก็คือ y1 บวก y2 บวก y3 บวก y4 เท่ากับ6แล้วคราวนี้ y1 y2 y3 y4 ก็จะมากกว่าเท่ากับ0นะครับอีกรอบนะครับก็คือว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนการแจกของ10ชิ้นให้คน4คนโดยทั้ง4คนเนี่ยต้องได้อย่างน้อย1ชิ้นวิธีคิดแบบ1เนี่ยก็คือไอ้ของ10ชิ้นเนี่ยเราแจกให้4คนเนี้ยไปก่อนเลยคนละชิ้นอ่ะมันก็จะได้เงื่อนไขนี้แล้วใช่มั้ยแล้วก็มันก็จะเหลือแค่6ชิ้นที่แจกให้4คนนี้เหมือนกันแต่คราวนี้แจกแรนดอมได้ละนะครับใครจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแจกได้ละนั้นมันก็จะเป็นสมการเดิมนะตรงที่มีของเหมือน6ชิ้นแจกให้คน4คนโดยที่อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เพราะที่จริงได้แล้วเป็นคนละ1อันนะแต่มันสอดคล้องเงื่อนไขนี้ละก็เลยเป็น6บวก4ลบ1เลือก4ลบ1นะครับ6บวก4ลบ1เลือก4ลบ1ซึ่งก็ออกมาเป็น9เลือก3นี่วิธีที่1นะก็ซึ่งก็ตรงตรงนี้9เลือก3เดี๋ยวค่อยคิดเลขทีเดียวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอีกวิธีก็คือเปลี่ยนตัวแปรซึ่งสุดท้ายมันก็จะมาตรงสมการนี้นะครับก็คือว่า
ผมจะให้นะครับ xi คือ yi บวก1นี้แล้วกันนะครับหรือจะเขียนเป็น yi เท่ากับ xi ลบ1ก็ได้นะ for สำหรับแต่ละ i ตั้งแต่1ถึง4นะครับก็คือหมายถึง x1 คือ y1 บวก1นะ x2 ก็ y2 บวก1 x3 y3 บวก1แล้วก็ x4 เท่ากับ y4 บวก1นะแล้วก็แทนเข้าไปในสมการนี้นะครับงั้นอย่างเช่น x1 คือ y1 บวก1เนี่ยมันก็จะเป็นสมการที่แทนเป็น y1 บวก1บวก y2 บวก1 x3 ก็คือ y3 บวก1แล้วก็ x4 ก็คือ y4 บวก1เท่ากับ10แล้วก็ที่จากบอกว่า x1 มากกว่าเท่า1เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรx1 ก็คือ y1 บวก1ต้องมากกว่าครบ1 y2 บวก1ก็มากกว่าครบ1 y3 บวก1มากกว่าครบ1แล้วก็ y4 บวก1มากกว่าครบ1คราวนี้พอเราแก้สมการย้ายข้างไปเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็น1 2 3 4เนี่ยมันก็เลยเป็น y1 ถึง y4 บวก4นะครับเนี่ยบวก4แล้วก็ย้ายข้างไปเลยเป็นเหลือแค่6นะครับดังนั้นจากนี้พอเราแก้สมการปุ๊บนะครับจัดรูปหน่อยเนี่ยก็คือเหลือแค่ y1 บวก y2 บวก y3 บวก y4 เท่ากับ6อันนี้ก็เช่นกันนะแก้สมการไปเนี่ยย้าย1ไปลบแค่นั้นเองนะมันก็จะเป็น y1 y2 y3 y4 พวกเนี้ยนะครับเป็นมากกว่าลบ0ซึ่งก็คือเป็นแบบนี้นั่นเองนะนะก็คือดังนั้นก็คือแทนที่จะแก้สมการนี้นะก็มาแก้สมการนี้แทนเพราะเราแค่เปลี่ยนตัวแปรเฉยแล้วก็ตัวแปรของ y ไม่ว่าคำตอบเป็นอะไรเนี่ยมันก็ให้คำตอบแบบ x เหมือนเดิมนะก็แค่เอาบวก1ไปบวกไปให้ y แต่ละตัวทีละอันเนี่ยมันก็จะได้ xi ของแต่ละอันมานะดังนั้นคำตอบของสมการนี้กับคำตอบของสมการเนี้ยมีจำนวนคำตอบเท่ากันนะครับเราแทนที่เราจะนับอันนี้เราก็เลยนับอันนี้แทนแล้วเราก็ท่องไปแล้วจำนวนคำตอบของสมการนี้นะครับเมื่อ y 1ถึง y 4นะครับมากกว่าเท่า0มันก็จะเป็นอะไรนะ6บวก4ลบ1เลือก4ลบ1นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมจะออกมาเป็น9เลือก3แบบเดียวกับที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากคำนวณมาให้เสร็จ9เลือก3คืออะไรก็คำนวณไปนะ9 8 7เนาะ3แฝก6แฝกตัดกันไปแล้วเนี่ยเหลือ6ตรงนี้นะครับ3 3 9 3 2 2 4 4 32 2 7 84นะครับก็เลยตอบ84ตามนี้นะก็เลยจบข้อ16นะครับโอเคของผมไม่ได้เว้นที่17ไว้เดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะครับปึ๊บโอเคข้อ17นะครับ17นี่เราจะตอบเท่าไหร่นะ11เลือก4นะลองดูว่าได้เหมือนกันไหมนะครับเขาบอกว่าจากปัญหาในตัวอย่างที่14นะครับถ้ามีเงื่อนไขว่าต้องจัดโดนัทแต่ละชนิดอย่างน้อย1ชิ้นลงกล่องจะมีวิธีจัดกี่วิธีเราก็ได้เอาข้อ14มาทำต่อเลยนะข้อ14อยู่นี่ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนั้นเราตั้งว่า x1 คือจำนวนของโดนัทชนิดที่ a1 เนาะแล้วก็ x2 เนี่ยก็คือดูว่าเอา a2 มาใส่กี่ชิ้นจนถึง x8 ก็คือเป็นจำนวนโดนัทชนิด a8 ที่เราจะเอาลงกล่องนะครับจากอันเดิมที่เรามี x1 บวกถึง x8 เท่ากับ12เนาะเพราะว่าเราจะเอาโดนัท8ชนิดเนี่ยนะครับชนิด a1 ถึง a8 เนี่ยเลือกมาแล้วก็รวมกันให้ได้12ชิ้นแล้วจัดลงกล่องแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเลือกทุกชนิดนะบางชนิดเราอาจจะไม่เลือกก็ได้เงี้ยที่ผมบอกว่าใส่วานิลาทีเดียว12ชนิดนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าสมมติถ้าเราจะตั้งโชว์เนี่ยเราก็อาจจะอยากจัดให้มันครบทุกชนิดเนี่ยเวลาคนซื้อเขาจะได้อ้าวกล่องนี้มีครบทุกรถนี่นาจะได้ซื้อกล่องเดียวไปลองทีเดียวเลยอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นเลยมีเงื่อนไขขึ้นมาว่าในแต่ละชนิดเนี่ยครับต้องโดนเราต้องเลือกมาอย่างน้อย1ชิ้นนะครับสำหรับแต่ละชนิดนะครับนั้นแทนที่สมการจะเป็นแค่นี้ x1 บวกถึง x8 เท่ากับ12นะมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะก็คืออันเดิมคือ x1 บวก x2 บวกถึง x8 นะครับโดนัท8ชนิดนี้เลือกมารวมแล้ว12ชิ้นอย่างนี้เฉยโดยที่อันเดิมเนี่ยนะครับ x1 x2 จนถึง x8 เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่เงื่อนไขอันใหม่นะครับว่าจากปัญหาตัวอย่างที่14เนี่ยเรามีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าต้องจัดโดนัทแต่ละชนิดอย่างน้อย1ชิ้นลงกล่อง
ดังนั้นมันไม่ใช่มากกว่าเท่ากับ0นะครับมันจะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ1แบบนี้นั่นเองนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ่ะเราจะเปลี่ยนตัวแปรก็ได้หรือว่าเราจะใช้หลักการนับก็ได้เช่นถ้าไลท์ใช้หลักการนับก็คือแค่อ่ะโอเคมีของเหมือนกัน12ชิ้นแจกให้คน8คนโดยที่ทุกคนต้องได้อย่างน้อย1ชิ้นเราก็เลยเอาของ12ชิ้นเนี่ยแจกให้แจก8คนเนี่ยคนละชิ้นก่อนนะครับมันก็เลยเป็นใหม่เป็นสมการใหม่อย่างนี้ว่าแจกไปก่อนละนะจาก12ชิ้นแจกไปละคนละชิ้นคนละชิ้นดังนั้นมันก็จะเหลือแค่10มีเหลือแค่อีก4ชิ้นให้แจกแล้ว4ชิ้นเนี่ยเราก็จะแจกให้คน8คนเหมือนกันแต่คราวเนี้ยไม่มีเงื่อนไขแล้วว่าทุกคนต้องได้นะก็คือบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่ได้แล้วเพราะแจกไปเรียบร้อยแล้วนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้แทนว่า y1 y2 จนถึง y8 มากกว่า0แล้วก็วิธีการแจกของ4ชิ้นให้คน8คนโดยที่บางคนอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้เนี่ยเราก็ท่องสูตรไว้แล้วเป็น4บวก8ลบ1เลือก8ลบ1ซึ่งก็คือ11เลือก7หรือเราก็รู้แล้วว่า n นะครับเลือก r เท่ากับ n เลือก n ลบ r ดังนั้น11เลือก7ก็คือ11เลือก4นะครับมันก็จะตรงกับตัวนี้หรืออีกแบบก็คือเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมตรงที่ว่าเราให้ xi เท่ากับyi บวก1เนี่ยสำหรับแต่ละ i ตั้งแต่1ถึง8นะครับแล้วเราก็เอาไปแทนนะอย่างเช่น x1 คือ y1 บวก1ก็ไปแทนตรงเนี้ยนะครับก็เป็น y1 บวก1 x2 ก็ y2 บวก1เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆจนถึง x8 ก็ y8 บวก1เท่ากับ12แล้วก็จากพวก x1 ถึง x8 มากกว่าทั้ง1เนี่ยก็จะเป็น y1 บวก1 y2 บวก1พวกเนี้ยนะครับจนถึง y8 บวก1เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1พอแก้สมการมานะครับแก้สมการมาก็เหมือนเดิมนะอันนี้มันมี1อยู่8ตัวเนาะเนี่ย1 1 1เนี่ยนะครับ8ตัวพอบวกกันก็เป็น8แยกข้างไปก็เป็น4มันก็เลยออกมาเป็น y1 บวก y2 บวก y8 เท่ากับ4แล้วก็1 1พวกนี้นะครับแยกข้างไปก็เป็น0เนาะมันก็จะเป็น y1 นะครับy2 จนถึง y8 มากกว่า0ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนตรงนี้อยู่ดีนะดังนั้นเราก็ท่องไว้แล้วโอเคจำนวนคำตอบของสมการแบบเนี้ยนะครับ y1 y8 เท่ากับ4โดยที่พวก y1 y8 เนี่ยมากกว่า0ก็จะเป็น4บวก8ลบ1เลือก8ลบ1ก็ตัวเลขเดียวกันแล้วออกมาเหมือนกันนะคือ11เลือก4คราวนี้11เลือก4เท่ากับเท่าไหร่เราก็คำนวณไปนะก็จะเป็น11แฝดแล้วก็4แฝดแล้วก็7แฟกดังนั้นคำนวณออกมาก็เป็น11 10 9 8เนาะแล้วก็7แฟกแตกกันไป4แฟกก็24นะครับแล้วก็คำนวณนะ8 3นะครับ3ตรงนี้นะครับดังนั้นก็จะออกมาเป็น30 11แล้วก็330คิดเลขไม่ยากมากนะ330นั่นเองอ่ะเนี่ยก็จะตรงกับที่ผมเขียนไว้ตอนแรกเนาะก็จบตัวอย่างที่17นะครับเดี๋ยวผมเว้นเวลาให้จดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้นี่ผมเว้นไว้แล้วเนาะ14 15เผื่อลืมเว้นอ่ะอันนี้14 15นะครับเผื่อใครจดไม่ทันแล้วก็อันนี้ของ16นะครับอันนี้ใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับแล้วก็17อยู่ตรงนี้นะครับใครจดไม่ทันกดพาสไว้แล้วก็เราก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อ18จงหาจำนวนคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของสมการนี้นะครับคราวนี้ไม่ตั้งโจทย์เป็นคำพูดแล้วนะเป็นสมการตรงๆเลยนะว่าให้ดูว่าจำนวนคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของสมการเนี้ยมีกี่ตัวนะแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเนาะว่า x1 มากกว่าเท่ากับ3 x2 มากกว่าเท่ากับ1 x3 มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x4 มากกว่าเท่ากับ5นะครับเหมือนเดิมนะถ้าเกิดเงื่อนไขมันแค่มากกว่า0ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ20บวก4ลบ1เลือก4ลบ1เลยนะถ้านะตั้งแบบแค่เอามากกว่า0ทุกตัวเลยเนี่ยมันก็จะท่องศูนย์ตรง20บวก4ลบ1เลือก4ลบ1นะครับซึ่งก็ออกมาเป็น23เลือก3นะครับนี่คือแบบตรงกับที่เราเรียนในคลิปที่แล้วนะตรงทฤษฎีบทเลยแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันตั้งเงื่อนไขเนี่ยปนๆกันอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมนะจะคิดแบบใช้หลักการนับก็คือแจกไว้ก่อนก็ได้แจกของไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนตัวแปรก็ได้นะถ้าเปลี่ยนตัวแปรลองเปลี่ยนตัวแปรบ้างก่อนนะก็คือผมก็จะให้ x1 เท่ากับ y1 บวก3นะครับแล้วก็ x2 ก็คือ y1 บวก1
แล้วก็ x 3ก็คือ y 3นะครับแล้วก็ x 4ก็คือ y 4บวก5นะครับให้อย่างนี้นะครับคนนี้ให้มาจากไหนก็คือตามเงื่อนไขนี้เลยนะอย่างเช่น x 1มากกว่า3ผมก็เลยเอา x 1เป็น y 1บวก3เนี่ยมากกว่าลบ1ก็เลยเป็น y 1บวก1มากกว่าลบ0ก็ y 3บวก0นะครับแล้วก็มากกว่าลบ5ก็คือ y นะ x 4ก็x 4ก็คือ y 4บวก5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วพอแทนลงไปในสมการทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นอะไร x 1คือ y 1บวก3นะครับ x 2ก็คือy 1บวก1แล้วก็ x 3คือ y 3 x 4คือ y 4บวก5นะครับเท่ากับ20นะคือแทนในสมการนี้นะครับแล้วก็แทนในเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเวลาแทนให้หมดนะครับ x 1มากกว่าลบ3ก็คือ y 1บวก3มากกว่าลบ3 x 2บวก1ก็คือ y 1บวก1มากกว่าลบ1 x 3คือ y 3 x 4คือ y 4บวก5นะครับมากกว่าลบ5นะครับบรรทัดนี้นะครับเกิดจากแทนลงในนี้นะครับแล้วก็บรรทัดนี้ก็คือเกิดจากแทน x 1ถึง x 4ลงในสมการพวกนี้เมื่อเราให้ x 1 x 2ถึง x 3 x 4เนี่ยนะครับเป็นแทนในรูปของ y ตามนี้นะครับพอแก้สมการออกมานะครับอย่างเช่นอันนี้มันก็จะเป็นอะไรเอาบวกกันเลยนะครับ3 4นะครับบวก5เป็น9นะครับย้ายข้างไปเหลือ11นะครับมันก็เลยเป็นy 1บวก y 2บวก y 3บวก y 4เท่ากับ11แล้วก็ตรงอสมการเงื่อนไขเนี่ยอุ้ยขอโทษครับเขียนผิดตรงนี้เวลาแทนตรงนี้นะครับ x 1คือ y 1บวก3แล้ว3ก็ลอกมานะครับผมไปลอกศูนย์มาเฉยเลยนะเขียนผิดที่อื่นไม่ได้ลอกผิดใช่ไหม1 1นะครับ0 0นะครับ5 5โอเคดังนั้นเวลาเราแก้สมการเนี่ยย้ายไปปุ๊บมันก็จะเป็น y 1มากกว่าลบ0ย้ายไปปุ๊บก็เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ y 2นะครับผมเขียนผิดเยอะเลยนะครับขอโทษครับมีโอ้ขอโทษครับเดี๋ยวนะผมเขียนผิดตรงไหนมั้ยนะ x 2 y 2 x 3 y 3 x 4 y 4อ่ะโอเคผิดเฉพาะตรงนี้นะครับขอโทษy 2 + 1มากกว่าลบ1นะครับพอย้ายไปก็เป็น y 2มากกว่าลบ0 y 3มากกว่าลบ0แล้วก็ย้ายไปก็เป็น y 4มากกว่าลบ0ก็เลยเป็น y 1 y 2 y 3 y 4มากกว่าลบ0นะครับดังนั้นก็คือเราท่องมาละนี้ตามสูตรนะครับว่าเวลาแก้สมการแบบนี้นะครับโดยที่ y 1ถึง y 4มากกว่าลบ0นะครับเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าลบ0ก็จะเป็น11บวก4ลบ1เลือก4ลบ1นะครับ11บวก4ลบ1เลือก4ลบ1ซึ่งออกมาเป็น14เลือก3นะครับก็จะตรงกับอันนี้หรืออีกแบบนะครับก็คือถ้าเราดูตั้งแต่การนับตรงนี้นะที่เรามี x 1ถึง x 4เท่ากับ20เนี่ยนะครับแล้ว x 1ต้องย่ายอย่างน้อย3ชิ้น x 2ได้อย่างน้อย1ชิ้นส่วน x 3ที่จริงก็คือไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้มากกว่า0 x 4ต้องได้อย่างน้อย5ชิ้นเนี่ยเราก็เลยคิดแบบเดิมนึงว่าโอเค x 1ต้องได้อย่างน้อย3ชิ้นใช่ไหมเราก็เลยเป็นไงให้ไปเลยตรงนี้3ชิ้นตรงนี้เหลือ17ใช่ไหมแล้วก็แจกให้ x 2ไปก่อนเลยไปเท่าไหร่1ชิ้นนะครับดังนั้นจาก17ก็จะเหลือ16แล้วแจกไปเลยเรียบร้อยนะครับ x 3ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร x 4ต้องได้อย่างน้อย5ชิ้นเราก็เลยเหลือ16ชิ้นใช่ไหมก็เอามาให้ x 4ก่อนเลยนะพอให้ปุ๊บก็คือแสดงว่าเงื่อนไขมันก็จะเปลี่ยนว่าโอเคก็เป็น x 1ถึง x 4หรือ y 1ถึง y 4ก็แล้วแต่นะครับบวกกันได้11แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วมันก็จะตรงกับสมการนี้อยู่ดีนะบวกกันได้11แล้วก็มากกว่าลบ0นะครับดังนั้นคิดเลขออกมาก็จะเป็นแบบเดิมอยู่ดีนะครับไปทางไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ใช่ไปทางไหนก็ได้นะครับใช้วิธีเดียวก็พอนะครับวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วส่วน14เลือก3ทำไมเท่ากับอันนี้ก็นั่งคิดเลขตรงๆนะครับก็จะเป็น14คูณ13คูณ12ส่วน3แฟกคือ6นะครับ62งี้นะครับแล้วก็เป็น26คูณกับ14อย่างเงี้ยนะครับก็นั่งคูณตรงๆก็ได้นะครับ6 4 24 4 2 8 9 10 0 6 2 4 6 3ก็364นะครับตามนี้ก็เลยจบตัวอย่างที่18นะครับเดี๋ยวผมกดย่อให้จดก่อนนะครับนี่ตัวอย่างที่18สรุปที่จริงก็คือตอนนี้เราจบการเฉลยตัวอย่างแล้วนะครับว่าขอทบทวนสั้นๆก่อนจบคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับระหว่างรอที่
บางคนอาจจะจดหน้านี้อยู่ก็คือในคลิปแรกผมบอกสูตรต่างๆไปแล้วเนาะว่าการนับพวกคอมบิเนชันของมัลติเซตหรือว่าการเลือกของซ้ำการแจกของซ้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจัดกลุ่มของซ้ำเนี่ยมันมีสูตรอะไรยังไงบ้างนะแล้วพอคลิปนี้ผมก็ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมประมาณเท่าไหร่5ตัวอย่างเนาะเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เดี๋ยวผมให้TA ไปรวบรวมโจทย์ในหนังสือมาก่อนเนาะแล้วพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะเอามาแจกใน Google Classroom เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาเฉลยโจทย์เพิ่มเติมทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ